gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Time for our third fight tonight, Tala taking on USA! Ladies and gentlemen, introducing first your American warrior tonight, 29 years of age and representing SIP, Monjai Academy. Put your hands together and welcome William Wimpo! American warrior fighting out of the blue corner. He's represented SIP Monjai Gym. Let's hear it for William Wimpo. And his opponent in the red corner, a Thai warrior. He representing Rayong Province, 18 years of age, training at Saw Sawan Sang Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Burapa Saw Sawan Sang. Representing Rayong Province, Burapa Saw Sawan Sang. กองรายการครับบูรพาสสว่างแสงครับจะเจอกับวิลเลียมวิเพิ่มนักชกจากอเมริกาผลเป็นเลขของค่ายมวยสิทธิ์มนชัยอีก1คนครับ70กิโลกรัมครับรายแรกนั้นต้องบอกว่าเจอความปราชัยไปแล้วครับแต่ว่าทางด้านโทมัสแคนนอนถือว่าวันนี้สอบผ่านครับถึงแม้ว่าจะแพ้คะแนนให้กับ3ดาวตอนหนองสะพานไปอย่างดุเดือดเดี๋ยวมาดูการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสหรัฐอเมริกาบ้างครับทางด้านวิลเลียมวิปเพิลครับนักชกจากสหรัฐอเมริกาในวัย29ปีส่วนสูง174เซนติเมตรครับฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังยังควานหาชัยชนะไม่เจอแพ้รวดครับจากค่ายมวยสิทธิ์มนชัยบอกว่าฟอร์มหลังนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูว่าวันนี้จะแจ้งเกิดได้หรือไม่เพราะว่าวันนี้เขาเจอกับธนาบุรพาสสว่างแสงครับชื่อจริงชื่อนายธีรดลสมสมสมครับนักชกจากอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนักชกรุ่นน้องวัย18ปีครับสูง173เซนติเมตรล่าสุดมาชนะน็อกมาดิซาคาเลียไว้ครับจากสสว่างแสงครับรูปร่างสรีระใกล้เคียงกันครับท่านผู้ชมครับยังคงเป็นหน้าที่ของคุณเอสิทธิ์มนชัยแล้วครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับสิทธิ์รักอย่างวิลเลียมวิปเปิลวิลเลียมนี่ต้องบอกว่าเป็นนักชกจากอเมริกาแต่หัวใจคนไทยเลยครับปัจจุบันเป็นนักชกคุณพ่อลูกอ่อนด้วยครับแล้วก็ต้องบอกว่ามีภรรยาเป็นคนไทยครับแต่ภรรยาเป็นคนไทยแล้วลูกก็ต้องบอกว่าเป็นเชื้อสายไทยอเมริกันครับแล้วที่สำคัญข้างล่างเวทีนี่เขาเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวแล้วครับวิลเลียมดูรูปร่างใหญ่อย่างนี้ก็คุณสุภชินแต่น่ารักครับแต่บนเวทีนั้นต่างกันนะครับบนเวทีนั้นดุเหลือเกินครับวิลเลียมนะครับไล่ชนก่อนเลยครับธนาบุรพาเล่นงานฐานล่างครับวิลเลียมเกี่ยวได้หันเข้ามาท้าดวลชวนแรกแบบนี้ชอบอยู่แล้วครับตามสูตรของสิทธิ์มนชัยไม่ต้องคิดมากเลยครับวิลเลียมเอาเลยครับลงล่างเจอแข้งซ้ายหน้าบุรพาพยายามจะเปลี่ยนเลยครับท้าดวลชวนแรกกับวิลเลียมอย่างนี้ก็สนุกแล้วครับมาครับบุรพาพุ่งเข้าชนครับโอ้โหวิลเลียมน่าจะสับมาที่ต้นขาครับวงในมัดมาแล้วล่างมาตีโอ้โหอยู่ระยับระชิดเกย์ก็ยังเตะได้ครับวิลเลียมแล้วดูครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วลงล่างแล้วครับตบด้วยฮุกซ้ายแล้วแล้วลงล่างบุรพาพยายามจะสวนเหมือนกันครับบุรพาแม้แต่บุรพาเป็นประเภทหัวจิตหัวใจแกร่งครับมาครับเล่นงานฐานล่างวิลเลียมวิเพิลจิ้มด้วยหมัดขวาโอ้บุรพาพยายามจะดักจังหวะสวนด้วยศอกนะครับ
พยายามเข้ามาลงล่างคืนเหมือนกันครับเกลือจิ้มเกลือวิลเลียมสวนด้วยศอกซ้ายครับแย่เข้ามาตบซ้ายลงล่างแม่ต้องไปจบที่ต้นขาซ้ายของธนบุรพาครับโอ้พยายามจะเล่นงานบริเวณเหนือขาซ้ายเลยครับวิลเลียมโอ้แล้วแกเตะได้ดีเลยครับดูครับบุรพาคว้าได้เจอศอกขวาวิลเลียมลงล่างอีกแล้วบุรพาวางซ้ายสวนหาครับพยายามจะเตะคืนครับบุรพาวิลเลียมทุบแม่บุรพาก็พยายามจะโต้ครับจังหวะเตะขาของบุรพาโดนศอกซ้ายว่าขยับมาเสียบด้วยเขาซ้ายพยายามจะเตะขวาเล่นงานช่วงล่างของวิลเลียมเหมือนกันครับโอ้แลกกันปังจริงๆครับนะครับแยกก่อนครับทนได้ครับตอนนี้ระดับบุรพาพยายามจะเข้าในเสียบซ้ายวางขวาพุ่งเข้ามาหาเลยครับวิลเลียมพยายามไม่เล่นวงในเพราะไม่ใช่ของชอบของวิลเลียมเลยครับวงในนะครับดูครับแค่ถือจริงๆครับบุรพาวิลเลียมขวางหน้าว้าวซ้ายการคอครับของตระวิลเลียมวิพอลครับโอ้สวยจริงๆครับโอ้โหเต็มข้อเลยครับทุกผู้ชมครับโอ้โหว่าแต่ยังทนได้ครับโอ้เสียเพียงแค่นับครับตระบุรพาเอาละครับเดินต่อครับบุรพาวิลเลียมปักด้วยศอกขวาบุรพาล็อกในได้วิลเลียมวางแข้งซ้ายนะครับเอาอีกแล้วครับแม่ซ้ายก้านคอครับบุรพาพยายามจะเสียบในวิลเลียมขวางหน้าแทงซ้ายเสียบอีกได้ไหมพยายามจะง้างอยู่นะครับวิลเลียมโอ้โหเอ้าแม่อย่าช็อตนะครับวิลเลียมโอ้บุรพาดับเครื่องชนแล้วครับพยายามจะล็อกในพยายามจะเล่นงานวิลเลียมด้วยวงในเพราะรู้ว่าวิลเลียมนี่ไม่ชอบเข่าครับหมดยกที่1ครับโอ้โหนึกว่าจะจบเกมเร็วครับแต่บุรพานั้นอย่างที่คุณสุภชินเรียนแล้วครับหัวจิตหัวใจของแกนั้นเกินร้อยเลยครับนี่ไม่ใช่ว่าบุรพาไม่แพ้นะครับบุรพายังไม่แพ้ครับยังไม่แพ้ครับมาดูภาพช้าๆครับโอ้โหนี่ครับจังหวะลงล่างของวิลเลียมแล้วพยายามจะเน้นเลยครับไม่ยอมเล่นวงในแล้วตวัดแข้งซ้ายครับดูครับโอ้โหสวยจริงๆครับพี่บอลครับมันน่าจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่กับต้องบอกว่านี่ครับโอ้ลูกบาแล้วก็แซลมอนดรักเกอร์ครับโอ้ดีใจไปก่อนแล้วครับแต่ยังไม่จบเกมครับเสียไปแค่1นับเท่านั้นครับบุรพาและช่วงปลายที่บุรพาเล่นงานวิลเลียมด้วยเข่าวงในครับเล่นเอาวิลเลียมนั้นหายใจยาวๆเหมือนกันครับเอาละครับเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วครับบุรพาพยายามจะล็อกนายเจอวิลเลียมขวางหน้าไว้นะครับบุรพานี่แหละครับเรื่องหัวจิตหัวใจครับอยากเกาะในทันทีวิลเลียมลัดเอาไว้แม่อย่าใช้ลูกหนักเล่นงานไม่ได้ครับธนาวิลเลียมแล้วบุรพาปรีเข้าหาแล้วครับวิลเลียมปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกซ้ายบุรพาทิ้งด้วยหมัดขวาพยายามจะเล่นงานวิลเลียมไปวงในเลยครับเสียบด้วยขวาลากมาเสียบด้วยขวาครับวิลเลียมเอาละครับโดนท้องมีปัญหากับวิลเลียมเสียบซ้ายออกมาครับธนาบุรพาแทงด้วยขวาอีกทีเลี่ยมแม่ต้องบอกว่าจังหวะเตะเจาะยางนั้นหายไปแล้วครับบุรพาเล่นงานวิลเลียมในวงในเสียบขวาเสียบขวาเสียบขวามาเป็นชุดแล้วครับเอาละครับแทงเข้ามาเสียบเข้าไปย้ำเข้าไปอีกแล้วครับบุรพาแล้วดูครับสปีดไม่ตกเลยครับบุรพาโอ้วิลเลียมพยายามจะสวนด้วยศอกซ้ายศอกขวาโอ้ศอกซ้ายแล้วครับแต่ไปสนเลยครับบุรพาครับแยกออกมาครับโอ้โหวิลเลียมกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่เลยครับนะครับเสียบวิลเลียมพยายามจะคืนครับโอ้แกเสียบอร่อยจริงๆครับบุรพาอาแล้วครับเจอแข้งซ้ายของวิลเลียมวิลเลียมพยายามจะสวนด้วยศอกแม่ละมีบาดแผลเลยครับพี่อ้นครับธนบุรพาแทงซ้ายครับวิลเลียมแทงซ้ายอีกทีโอ้พยายามจะเอาคืนเหมือนกันเพื่ออาเลยครับเมื่อหนีไม่ออกก็ต้องสู้เข่าเลยครับวิลเลียมนะครับทำไวยัดเข้ามายัดเข้ามาโอ้ยืนนิ่งเหมือนกันครับวิลเลียมโอ้ยตัวแข็งตัวอ่อนตัวเยินนะครับดูครับเข้าซ้ายเข้าขวาเข้าขวาโอ้แกตีถูไปเรื่อยนะครับโอ้เอาละครับพยายามมาเสยด้วยอัปเปอร์คัตปั้นด้วยศอกซ้ายปั้นด้วยศอกซ้ายย้ำเข้ามาโอ้แกทนจริงๆครับธนบุรพาโอ้เอา
แล้วก็พยายามจะเน้นที่2นะพี่เลี่ยมโอ้ยมวยเข่าต้องแก้ด้วยมวย2ครับขวางหน้าแล้วฟันด้วย2ขวาเอาวางแข้งซ้ายช้ำไปหมดแล้วใบหน้าของธนาบุรพาครับโอ้แต่หัวจิตหัวใจของแกนี่แข็งเกินตัวเลยครับล็อกในได้ตีด้วยขวาโอ้โหเอาละครับมานะครับพี่รันบนแผ่นดินครับธนาวิลเลียมแล้วฟันด้วยหมัดเอาเสียบซ้ายคืนขวางได้แต่ดูครับบุรพาแกใส่ลูกขยันแล้วครับเสียบไปเรื่อยครับเอาละครับธนาวิลเลียมค้ำไว้ทิ้งศอกไม่โดนบุรพาเสียบเข้ามาทิ้งด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับโอ้พยายามจะขวางด้วยขวาแล้วฟันด้วยซ้ายครับวิลเลียมเอาละครับมอบแม่ไปด้วยกันหมดยกที่2ครับเดือดจริงๆครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับความมันความสนุกและก็ความเร้าใจอีกครั้งก็โอ้โหต้องบอกว่า2ยกที่ผ่านมานั้นมีจุดเปลี่ยนของเกมเยอะแยะไปหมดแล้วก็ดราม่าอีกแล้วกับคู่นี้โอ้โหเดือดจริงๆครับส่วนหนึ่งของเกมวันนี้ต้องชื่นชมหัวใจของทางด้านเจ้าบูรพาแหละครับที่ยกแรกโดนก้านคอล่วงลงไปเสียนับแต่ไม่ท้อครับโอ้แล้วนี่ครับโดนศอกซ้ายซ้ำเข้ามาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนต้องบอกว่าบริเวณใบหน้านั้นเกิดแผลแตกครับและฮิลันม้วนแผ่นดินอีกทีครับวิลเลียมวิเพิลโอ้โหแลกกันมันจริงๆครับบูรพายังไม่แพ้ครับตอนนี้ยังครับถ้าเป็นบูรพาไม่แพ้ของจริงนั่นคือชัดชัยน้อยแต่บนเวทีตอนนี้บูรพายังไม่แพ้เพราะยังไม่ตัดสินครับแต่ที่สำคัญนั้นผมยกหัวใจให้เลยครับบูรพาคนนี้เอาละครับว่ากันต่อละครับยกที่3บูรพายังคงเดินต่อนะครับขามไว้วิลเลียมกดเอาไว้ไปก่อนครับบูรพาตีอีกแล้วครับวงในเป็นหลักครับเอาวงในเข้าว่ากันธนาบูรพาโอ้แต่ท่านั้นยับเยินเลยครับด้วยเลือดอาแล้วก็พยายามจะผลักด้วยศอกซ้ายโอ้ยแตกอีกแผลเลยครับพี่ยศครับโอ้ยพยายามจะขวางหน้าแล้ววางแข้งซ้ายเลยครับพี่เลี่ยมเอาเลยครับมีหมัดหนึ่งสองปักด้วยสองซ้ายวางแข้งซ้ายโอ้โหต้องแบกเกมครับเพราะว่าเลือดนี่มันพุ่งปรี๊ดเลยครับโอ้โหนี่ครับสองแผลครับบริเวณกลางศีรษะครับโอ้โหและแผลนี้ต้องบอกว่าเป็นแผลที่เลือดพุ่งครับโอ้โหเอาละครับไหวไม่ไหวครับได้ไม่ได้ต้องถามใจกรรมการดูก่อนครับโอ้ต้องดูแพทย์สนามแล้วอยากได้ครับอยากได้ครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนครับโอ้โหเลือดเยอะจริงๆครับทางด้านบุรพา2แผลที่เห็นนะครับบริเวณเปลือกตาซ้ายครับแล้วก็บริเวณหน้าผากเหนือศีรษะครับแต่แกไม่สนใจเลยครับพยายามจะเบียดเข้าหาต่อเดี๋ยวเข้ามาวิลเลียมปักด้วยศอกขวาเริ่มที่จะเน้นศอกมากขึ้นเลยครับวิลเลียมบุรพายังคงเดินเข้ามาเจอทีมซ้ายทิ้งด้วยศอกขวาสวนเลยครับวิลเลียมนะครับพยายามจะค้ำไว้ครับไม่ให้เข้าในครับวิลเลียมกระแทกซ้ายแย่เข้ามาจังหวะยกทิ้งด้วยศอกซ้ายอีกแล้วครับเอาละครับวิลเลียมเร่งเครื่องเลยครับเทครับทางด้านวิลเลียมริเพิลโอ้โหเอาละครับลุกขึ้นมาเดินเบียดอีกแล้วครับโอ้มีหน้าที่เดินจริงๆครับโอ้บุรพาขยับเข้ามาเจอซ้ายวิลเลียมลงล่างอีกแล้วครับพยายามจัดเป็นที่ช่วงล่างเลยครับวิลเลียมโอ้โหตอนนี้ต้องเบรกเกมอีกครั้งเพราะว่าเลือดท่านผู้ชมครับโอ้เยอะจริงๆครับกรรมการณัฐวุฒิสุขาเห็นเลือดแล้วต้องบอกว่าไม่เฉพาะเห็นเลือดอย่างเดียวครับกรรมการณัฐวุฒินี่ตัวเปื้อนไปด้วยเลือดเลยครับโอ้ยได้ไม่ได้เลยครับต้องดูยังได้ครับยังได้ครับน่าหัวใจจริงๆครับวันนี้โอ้โหเอาละครับขยับมาพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายครับบุรพาวิลเลียมโยกตบไปหุบซ้ายแล้วลงล่างอีกแล้วครับวิลเลียมเอาละครับแหมจิ้มลำตัวลงล่างอีกทีโอ้แล้วพยายามจะสวนด้วยศอกครับแล้วทิ้งด้วยหมัด1 2เอาละครับขยับยกมาฟันด้วยศอกซ้ายไม่ไหวแล้วครับท่านผู้ชมครับต้องปิดเกมแล้วครับโอ้ต้องปิดเกมครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ
แผลแตกเนี่ยต้องบอกว่า2แผลแต่เลือดนั้นเยอะจริงๆครับซึ่งกรรมการณัฐวุฒิสุขาเห็นท่าแล้วถึงแม้ว่าโอ้ย3แผลครับพี่อ้นครับโอ้ยระหว่างคิ้วด้วยครับเป็นหัวคิ้วทางด้านขวานะครับอีก1แผลโอ้โหนะครับเลือดถึงเยอะครับดูครับโอ้ยแกพยายามจะเน้นที่ศอกแล้วยกนี้ดูครับปักด้วยศอกซ้ายครับโอ้ดูครับแกฟันเลือดกระชูดตามออกมาเลยครับพี่อ้นครับโอ้โหแล้วนี่ครับเตะเข้ามาอีกทีครับโอ้โหช้อนเข้ามาครับแม่การจะเด็ดก้านคอครับทางด้านวิลเลียมวีเพิลโอ้โหแล้วนี่ครับสาวหมัดเข้าใส่เล่นงานและย้ำมาจนทางด้านบุรพาเนี่ยมีอาการที่ต้องบอกว่าป้อแป้ครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตนักมวยเป็นหลักต้องยุติครับและไฟนี้เป็นไฟแจ้งเกิดของทางด้านวิลเลียมวีเพิลนะชกจากสหรัฐอเมริกาไปบนเวทีครับ Each ladies and gentlemen we have a winnerBy way of technical knockout, blue corner, William Whipple. All right, ladies and gentlemen, we'll be right back after the short break. Next fight, Thailand versus Italy. And this is Max Muay Thai.